ีมาเลยนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่แฟนก็เต็มสนามนะแชมป์เมื่อวานนี้นะครับยอดเยี่ยมใช่และเป็นทีมสาวเวียดนามครับที่มีโอกาสก่อนครับเมื่อวูทินเฮียลินนะครับได้มงเต็มหัวแต่ท่านนี้ครับวรากรบุญสิงห์ครับปัดข้ามคานออกไปพังกระพรวันนี้สาวเวียดนามโชว์ฟอร์มได้ดีนะเกมบุกเขาน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับและครึ่งหลังครับเป็นไทยได้บุกมาบ้างครับทางด้านซ้ายครับอนุสราหมายเจริญเปิดบอลมาครับบอลเลยมาถึงพิสมัยสอนสายพาบอลด้วยสอยแล้วก็ยิงเต็มข้อครับเข้ามุมแคบให้ไทยนำ1ประตูต่อ0แต่ว่าต้องดูท่าดีใจท่าดีใจสวยพอกับลูกยิงเลยเราดูกันต้องมาต่อแถวกันนะฮะเตรียมมาอย่างดีนัดกันแล้วนะครับน่ารักมากสุดยอดจริงนะครับยอดมาดูภาพช้าคือสมัยลูกนี้จับบอลได้ดีนะครับทำให้มีโอกาสได้ยิงเด่นๆนะครับและทีที่70ครับกองหลังเวียดนามครับไปเตะขาหลังของจันเพ็ญศรีเสริมนะครับแล้วก็ริต้ากานี่ครับผู้ตัดสินชาวมาเลเซียก็ให้ไทยได้เป็นจุดโทษแต่ว่าเวียดนามนั้นไม่พอใจเท่าไหร่นะจะเห็นว่าท่าทางนี่ไปผลักกรรมการนะกรรมการโอ้แต่ว่ามีภาพช้าให้ดูว่าเขาฟาวจริงนะครับจะเห็นว่าเหงียนทีไมลันเนี่ยเบอร์8นั้นเตะขาหลังผู้เล่นทีมไทยนะแล้วก็เป็นอนุสราหมายเจริญนะครับรับหน้าที่แล้วก็ยิงด้วยความมั่นใจครับเต็มเท้าเข้าไปครับให้ไทยนั้นเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูต่อ0นะครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับหลังจากรอคอยมา10ปีนะครับแล้วรายการต่อไปของไทยคืออะไรป่ะครับเดินสายแก้บนเหนื่อยกว่าสุดซ้อม4เกมโดยเริ่มต้นเนี่ยจะไป